ในโลกนี้มีผู้คนอยู่มากมายนะครับทุกที่มักจะรายล้อมไปด้วยทั้งคนเก่งคนธรรมดาทั่วๆไปหรือจะเป็นคนบ้าๆบอๆซึ่งไอ้อย่างหลังนี่แหละครับมักจะมีพลังแฝงอยู่พวกเขามักจะทำอะไรที่ไม่มีใครคาดถึงครับอย่างคุณปู่คาวในเรื่องอัพที่มัดลูกบ่งเข้ากับบ้านเพื่อที่จะย้ายบ้านจากที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งซึ่งคนทั่วๆไปแทบจะไม่มีใครเขาทำกันครับแต่ถ้าสิ่งที่เขาทำในเรื่องนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่ในเรื่องเล่าล่ะครับแล้วเรื่องวันนี้ก็คือทฤษฎีเส้นทางหลังความตายของคาร์ล เฟรดริกเซนและถ้าใครอยากได้เสื้อการ์ตูนแท้สวยๆราคาถูกไปเติมได้ที่ Badass Tea Store หากย้อนไปเมื่อปี2009ปู่ซ่าบ้าพลังหรืออัพเป็นแอนิเมชันแรกเลยครับที่นำเสนอในรูปแบบ 3D และยังเป็นเรื่องที่2ที่ตัวละครหลักเสียคนรักไปอีกครับโดยเรื่องแรกคือ Finding Nemo อีกทั้งยังติดท็อป10หนังที่ทำรายได้สูงสุดในปีนั้นอีกต่างหากในเรื่องนะครับหนังจะเล่าถึงตัวละครคาร์ล เฟรดริกเซนชายชราวัยเกษียณ78ขวบผู้รักการผจญภัยที่เพิ่งได้เสียภรรยาสุดที่รักไปโดยทั้งคู่มีความฝันอยากจะไปเยือนหน้าน้ำตกสวงสวรรค์ในเซาท์อเมริกาสักครั้งหนึ่งแต่ด้วยปัญหาต่างๆดันถมเข้ามาในชีวิตทำให้เป็นเหตุต้องใช้เงินเก็บอยู่บ่อยครั้งแล้วพอมีเงินซื้อตั๋วไปภรรยากลับมาเสียชีวิตแทนครับจึงทำให้ฝันของทั้งคู่ไม่เป็นจริงสักทีแต่อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดคาร์ลก็ได้ตัดสินใจพยายามสานฝันของตัวเองและภรรยาให้สำเร็จครับโดยการทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดถึงมันคือการนำเอาลูกโป่งมาติดกับบ้านเพื่อให้บ้านนั้นเปรียบเสมือนพาหนะที่สามารถลอยไปยังน้ำตกสวงสวรรค์ได้นักโทษเด็กๆไว้ฉันจะส่งโอสการ์มาจากน้ำตกสวงสวรรค์นะแต่การเดินทางครั้งนี้ก็ดันมีสิ่งที่ไม่คาดฝันติดมาด้วยครับมันคือลูกเสือวัย9ขวบชื่อรัสเซลสวัสดีครับคุณเฟรดริกเซนผมเองครับรัสเซลอย่างไรก็ตามแต่การที่ไปยังจุดมุ่งหมายนั้นก็มักจะมีอุปสรรคต่างๆมากมายครับและหนึ่งในนั้นก็กลับมาเป็นไอดอลของคาร์ลในวัยเด็กอีกด้วยพล็อตเรื่องของอัพนี้ก็นับว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่เศร้าที่สุดของพิกซ่ากันเลยครับยิ่งตอนเหตุการณ์ชีวิตคู่ของคาร์ลกับเอลลี่มันเศร้าถึงขนาดว่าทำเอาทีมผู้สร้างร้องไห้กันเลยครับส่วนเหตุผลที่ทางผู้กำกับใส่สิ้นสุดเศร้านี้มันเป็นเพราะเขาต้องการให้คุณผู้ชมอินไปกับตัวละครนอกจากนี้ยังต้องการให้เข้าใจในสิ่งที่คุณปู่กลายมาเป็นคนบ้าๆบอๆขี้หงุดหงิดพร้อมกับทุกสิ่งที่เขาได้ทำไปไม่ว่าจะเป็นการห่วงบ้านทำบ้านลอยได้และการไปยังจุดมุ่งหมายสูงสุดอย่างน้ำตกสวงสวรรค์ซึ่งไอ้น้ำตกแห่งนี้เนี่ยมันก็มีอยู่จริงนะครับโดยมันมีชื่อว่า Angel Falls ตั้งอยู่ที่ภูเขาเทพปุยในเวเนซุเอลามากกว่านั้นยังเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยกับความสูงถึง979เมตรที่นี่เองสิ่งนี้นับว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าตะการตานะครับบวกกับเนื้อเรื่องก็ดีภาพก็สวยแต่มันยังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะทำให้คุณผู้ชมอินไปกับเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นมันเป็นทฤษฎีครับซึ่งแน่นอนว่าหนังส่วนใหญ่ของทางพิกซ่าก็มักจะมีช่องว่างให้เหล่าแฟนๆได้ใส่เนื้อเรื่องที่มีความเป็นไปได้อยู่ตลอดอย่างทฤษฎีของปู่คาวกับการเดินทางที่ไม่อาจหวนกลับโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องมันเกิดจากคาวได้เสียเอลลี่ไปครับหลังจากนั้นเขาได้ใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งไปบังเอิญทำร้ายคนงานก่อสร้างเขาจึงเป็นเหตุให้เขาถูกพิจารณาจำเป็นต้องส่งตัวไปยังบ้านพักคนชราครับพอเขาได้ยินข่าวร้ายนี้เขาก็ได้เสียชีวิตในคืนก่อนย้ายบ้านดังนั้นการเดินทางไปสู่สวงสวรรค์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับโดยรัสเซลจะเป็นผู้พิทักษ์ตัวน้อยที่คอยชี้แนะและพาคุณปู่ก้าวข้ามชีวิตหลังความตายจุดสังเกตมันมาจากการที่เขายังเหลือภารกิจสุดท้ายคือการช่วยเหลือคนชราครับแล้วรางวัลก็คือเข็มกลัดซึ่งแท้จริงแล้วมันคือภารกิจสุดท้ายที่รัสเซลจะได้ปีกนางฟ้านั่นเองอีกทั้งการที่เขาได้ผู้พิทักษ์เป็นเด็กมันก็มาจากการที่เขาและเอลลี่เคยเสียลูกในเหตุการณ์ตอนต้นเรื่องวิญญาณลูกของพวกเขาจึงกลายมาเป็นผู้พิทักษ์ประจำตัวของทั้งคู่ครับส่วนบ้านมันก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความทรงจำที่เขายังยึดติดมันอยู่กับโลกคนเป็นที่เขานั้นได้สร้างขึ้นในการเดินทางไปยังสวงสวรรค์หรือที่โลกคนเป็นเรียกกันว่าน้ำตกสวงสวรรค์ที่อยู่ในความทรงจำของเขานั่นเองครับแล้วการที่บ้านค่อยๆลอยตัวไปยังจุดหมายมันก็แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของคาวจากโลกคนเป็นไปสู่โลกวิญญาณอีกด้วยและเมื่อถึงตอนที่เขาปล่อยบ้านมันก็ได้แสดงถึงการปล่อยวางสิ่งที่เขายึดติดกับมันพร้อมกับพร้อมที่จะทิ้งความทรงจำทั้งหมดในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่
ซึ่งมันหมายความว่าเขาพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงมาเป็นสถานะวิญญาณและพร้อมไปใช้ชีวิตอยู่บนสวงสวรรค์กับภรรยาของเขาครับแล้วชาวมันส์ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่สะท้อนถึงปีศาจผู้ควบคุมเหล่าสุนัขล่าเนื้อแห่งขุมนรกโดยเขาพยายามจะหยุดยั้งการไปยังสวงสวรรค์ของเขาครับดังนั้นรัสเซลจึงเป็นสิ่งเดียวที่คอยชี้แนะเขาให้ไปในทางที่ถูกต้องนั่นเองนี่ก็นับว่าเป็นหนึ่งทฤษฎีที่ค่อนข้างลงตัวและจบได้สวยงามไม่น้อยเลยครับถ้าหากตัดเนื้อเรื่องต้นฉบับที่คาวกลับไปใช้ชีวิตกับดักณเมืองที่เขาเคยอาศัยมันก็เรียกได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงจริงๆครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องวอสตูนด้วยแล้วเนื้อหาทั้งหมดนี้ก็ได้ทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหากผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยครับและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องหน้า See you next time ครับ